สวัสดีครับผมชื่อสุวัฒน์บัวสองมีตำแหน่งของ Gardener Supervisor ครับวันนี้จะมาสอนหรือมาโชว์เกี่ยวกับปุ๋ยครับซึ่งปุ๋ยอย่างที่ผมบอกว่าปุ๋ยมันมี2ชนิดก็คือปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยอนินทรีย์แต่วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ซึ่งปุ๋ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือปุ๋ยอาหารหลักและอาหารรองนะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับปุ๋ยอาหารหลักซึ่งมีธาตุอาหารอยู่ทั้งหมดนะทั้งหมดอยู่32ชนิด32ตัวแต่วันนี้ในส่วนของที่จะมาสอนมันจะเป็นธาตุอาหารหลักก็มีอยู่3ตัวก็คือพวก NPK นะก็คือย่อมาจากไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครับผมไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะก็วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วก็สูตรปุ๋ยวันนี้ผมมาให้ดูเกี่ยวกับสูตรปุ๋ยที่จะนำมาเสนอวันนี้ครับคือในส่วนของสีออกชมพูชมพูเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยสูตรอาหารหลักเรียกว่าสูตรเสมอก็คือสูตร15 15 15ใช้สำหรับไม้ใบเท่านั้นในส่วนปุ๋ยชนิดที่2ก็คือที่มีสีฟ้าๆนี่ก็คือสูตร16 16 16ใช้กับต้นไม้ที่มีดอกประเภทดอกนั่นก็คือเช่นพวกเข็มพวกกุหลาบเฟื่องฟ้าในส่วนที่3ก็คือจะเป็นปุ๋ยละลายช้าพวกนี้ใช้กับไม้ประดับที่อยู่ในอาคารเป็นราคาแพงฉะนั้นใช้ในส่วนของต้นไม้ที่อยู่ในตัวอาคารในกระถางส่วนที่4นะก็จะเป็นปุ๋ยเกล็ดใช้สำหรับกล้วยไม้ฉีดกล้วยไม้แล้วก็ฉีดไม้ประดับได้บ้างเช่นพวกเดฟพวกหนวดฤาษีปุ๋ยชนิดที่5ก็คือปุ๋ยยูเรียนะก็คือสูตร4600ปุ๋ยยูเรียนี้ใช้กับสนามหญ้าได้อย่างเดียวครับผมสูตรใส่ต้นกล้วยที่พร้อมที่จะออกผลผลิตแล้วแล้วก็คือใส่สูตร16 16ได้แต่ว่าเวลาที่จะไปซื้อเนี่ยเราจะต้องบอกต้องดูสังเกตต้องเอาตัวกลางให้เยอะนะฮะตัวกลางในที่นี้ก็คือมันเพื่อที่จะไปเร่งเพื่อที่จะให้ต้นกล้วยออกเครือออกลูกหมายความว่าตัวกลางก็คืออาจจะเป็น16 21 16ให้ตัวกลางเยอะให้มันฟอสฟอรัสเนี่ยสูงฟอสฟอรัสจะเป็นตัวเร่งทำให้ต้นกล้วยเนี่ยมันไปบำรุงเครือลูกได้เจริญเติบโตโอเคครับคือช่วงเวลาไหนดีที่สุดก็คือถ้าดีที่สุดก็ช่วงประมาณสักบ่ายสามหรือบ่ายสี่นะคือดีแต่ถ้าถามว่าช่วงไหนก็ได้เพราะว่าอยู่ที่การให้น้ำอย่างที่ผมบอกนะก่อนที่จะใส่ต้องสเปรย์น้ำหว่านเสร็จก็ต้องสเปรย์น้ำเพื่อให้ปุ๋ยเขาละลายนะคะก็ควรระวังก็คืออย่าใส่โดยที่ไม่ได้สเปรย์น้ำตอนนั้นมันจะตายทันทีเลยครับอันนี้เป็นข้อควรระวังแถมมาด้วยนะคะไม่ห้ามใส่ต้นไม้ตัดถางไม้ที่ปลูกโดยทั่วไปก็คือยูเรียเนี่ยสำหรับสนามหญ้าอย่างเดียวค่ะครับโอเคการที่จะทำให้ไซเกาหลีที่เราปลูกข้างรั้วเนี่ยสูตรที่จะใส่ให้มันสวยใบมันจะเดินออกงามก็คือจะเป็นสูตรที่15 15 15ครับก็ไม่ดีฮะไม่ดีเพราะมันจะเป็นการที่ว่าเข้มข้นมากเกินไปคือสมมุติว่าสูตร15 15 15 16 16เนี่ยเราเอาไปละลายน้ำแล้วพอไปรดเนี่ยไอ้พวกน้ำกับปุ๋ยเนี่ยมันก็จะไหลลงสู่พื้นล่างไปหมดนะถ้าเป็นกระถางเนี่ยมันจะออกที่รูรั่วของกระถางไปหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นเราโรยกับมือเนี่ยกับเป็นเม็ดเนี่ย
มันจะค่อยซึมซับลงไปไม่เป็นหรอกครับค่ะก็ในส่วนของมะม่วงองุ่นทุเรียนถ้าเป็นเริ่มที่เริ่มปลูกนะเริ่มปลูกพวกนี้จะต้องใส่ปุ๋ยคอกไปก่อนปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ของเราสูตร15-15เมื่อต้นพร้อมที่จะให้ผลผลิตเราแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นสูตรของในพืชสวนเพื่อที่จะต้องให้ในส่วนของโพสฟอรัสสูงตัวกลางนี่สูงนะเหมือนกล้วยอะฮะเหมือนคำถามที่ก็คือช่วงเยาว์วัยช่วงกล้วยเขายังเยาว์วัยก็ให้ใส่เป็น16แต่พอเขาโตขึ้นพร้อมจะออกลูกและออกผลและก็เพิ่มในส่วนของฟอสฟอรัสนะคะให้หนาขึ้นให้สูงขึ้นนะคะได้ครับอยู่ที่เราตั้งตารางไว้ว่าเราคือการใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่ว่านึกถึงตอนไหนก็ใส่นึกถึงตอนไหนมันไม่ได้ต้องมีวินัยด้วยนะต้องครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อเจ้านายเราใส่วันที่1เดี๋ยววันที่15เขาก็ต้องใส่ให้เราต้นไม้เขาก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็จะมีนาฬิกาเขาจะมีนาฬิกาในตัวของเขาเหมือนกันคำถามนี้เราก็ตั้งไว้ว่าวันที่1เนี่ยสมมติว่าเราให้ธาตุอาหารหลักของให้ไปแล้ววันที่15เราอาจจะเป็นรองก็ได้รองในที่นี่หมายถึงว่าให้เป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยคอกนั่นก็ได้แล้วก็ไปสิ้นเดือนค่อยมาให้เขาเคยชินครับค่ะคือถ้าเป็นผักสวนครัวเนี่ยมันต้องใช้ในส่วนของสูตร15-15-15อยู่แล้วค่ะสูตร15เลยแต่ว่าดอกตรงนั้นมันจะออกตามช่วงระยะการเติบโตของเขาเราไม่ได้เน้นเอาที่ดอกเราใช่เอาที่ใบคือสิ่งแรกที่เราจะไปซื้อปุ๋ยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องไปบอกเขาเลยว่าเราต้องการสูตรนั้นสูตรนี้เราอย่าไปเที่ยวเงอะงะงะตั้งเงอะงะงะเนี่ยเจ้าของร้านเขาอาจจะมั่วๆมาให้เราก็ได้คือเขามองเราว่าเออเราเป็นกูรูหรือเป็นผู้รู้เราไปบอกว่าอ๋อขอปุ๋ยสูตร15-15สัก1กิโลก็รู้แล้วแต่ว่าเรานี่ต้องรู้ก่อนว่าเราไปซื้อปุ๋ยนั้นเราไปใส่ต้นอะไรเพื่ออะไรถามว่ามันปลอมไหมโอกาสที่จะปลอมมันไม่มีเพราะว่าในส่วนของร้านค้าพวกนี้มันจะต้องไปรับมาจากในส่วนของกรมการเกษตรหรือว่าในที่มีการรับรองมาแล้วคัดกรองมาแล้วค่ะก็อย่างที่ผมบอกว่าต้องการที่จะทำปุ๋ยหมักใช้เองเราต้องดูว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นบ้านเราอยู่ที่มีพื้นที่ได้วัตถุดิบมาจากหญ้าไม่จากต้นไม้ที่เราตัดแต่งเราก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักทำเป็นปุ๋ยหมักได้ในส่วนของบ้านที่เราไม่มีพื้นที่หรือไม่มีสนามหญ้าไม่มีวัตถุดิบจากต้นไม้หญ้าเราก็สามารถที่ใช้วัตถุดิบจากในส่วนของเศษอาหารเช่นเปลือกแตงโมเปลือกส้มพวกผักพวกหอมพวกอะไรที่เราหั่นพวกที่ใช้เป็นการทิ้งในถังขยะแล้วเนี่ยเราก็นำมาหมักในถังหลังจากนั้นเราก็จะไปซื้อจุลินทรีย์มาอาศัยในถังหมักเพื่อให้จุลินทรีย์นั้นทำปฏิกิริยาให้เกิดเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพได้ครับก็จุลินทรีย์หาซื้อได้ทั่วๆไปได้ครับมีขายก็ในส่วนที่ช่วงที่กักตัวหรือว่าช่วงอยู่2เดือนเนี่ยช่วงที่อยู่บ้านแล้วไม่สามารถหรือออกไปนอกบ้านไม่บ่อยเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือปลูกผักไว้ใช้หรือไว้รับประทานเองได้เช่นการปลูกผักบุ้งหรือการปลูกถั่วงอกเป็นคอนโดหรืออาจจะเป็นปลูกถั่วปลูกผักสวนครัวนะฮะวัตถุดิบที่เราใช้อาจจะเป็นใช้ในพวกของถังกะละมังถังโฟมพวกนี้เราก็ไปซื้อดินถุงเข้ามาแล้วก็เราไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกได้เพราะใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวหรือใช้ก็อยู่ประมาณ45วัน
นะใช้เก็บเกี่ยวได้ใช้ในการรับประทานอาหารได้ก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะก็เป็นการหลีกเลี่ยงของโควิด19และออกนอกหรืออะไรก็ใส่หน้ากากใส่แมสหรือก็มีการล้างมือด้วยเจลแค่นี้ก็สามารถที่จะป้องกันหรือว่าช่วยชาติได้ครับค่ะแล้วก็สามารถที่จะอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะมีกิจกรรมทำนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็แถมปลูกผักด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนางอ้อมากค่ะครับขอบคุณครับ